สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่ชัยกันแล้วนะครับเป็นคลิปที่4แล้วครับของเรื่องของสถิตินะครับหากน้องๆคนใดครับยังไม่ได้โหลดชีทนะครับพี่ว่าคงดาวน์โหลดกันหมดแล้วครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ www.clipwithwa.com นะครับหรือน้องๆมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าพี่สอนเร็วไปช้าไปอย่างไรสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ครับในเว็บนี้หรือว่าทางอีเมลครับ snu.p@clipwithwa.com ก็ได้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับคลิปที่4นะครับก่อนที่เราจะเริ่มครับพี่ได้ฝากกันบ้านไว้1ข้อครับน้องได้ทำกันบ้านหรือยังเป็นบ้านครับเป็นข้อสอบแผ่น1นะครับเปิดไปเลยครับที่พี่ฝากไว้ครับข้อสอบแผ่น1ครับมีนา52ครับเอามาเฉลยกันก่อนเขาบอกว่าข้อมูลชุด1ครับมีข้อมูลทั้งหมด99ตัวเรียงลำดับจากน้อยไปมากเลยนะครับได้ดังที่โจทย์บอกครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับมัธยฐานมาดูกันเขาบอกว่ามี x 1ไปเรื่อยๆครับถึงพี่ขอเขียนนี้ x 49 x 50 x 51ไปถึง x 99โอเคซึ่งข้อมูลนี้ถูกเรียงลำดับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ครับในการหาค่ามัธยฐานเขาบอกว่ามัธยฐานนั้นเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์บอกว่าเม็ดเท่ากับ x bar ทีนี้ครับจากโจทย์ครับมีข้อมูลทั้งหมด99จำนวนครับเม็ดครับในสูตรที่เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่นะครับจะได้ว่าเป็น x ของ n บวก1ส่วน2ครับคือเอา99บวก1แล้วหารด้วย2ครับนั่นคือ x ตัวที่50เพราะฉะนั้นครับเราได้ครับว่า x ตัวนี้50ครับคือเม็ดและ x ตัวที่50นี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยทีนี้ครับเรามาดู choice ครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อแรกครับซัม xi เท่ากับ1ถึง49มาดูข้อที่1ครับซัม xi ตั้งแต่1ถึง49เท่ากับซัม xi ตั้งแต่1ตั้งแต่51ถึง99จริงป่ะจริงป่ะข้อแรกที่มาดูครับวิเคราะห์โจทย์บอกว่าข้อมูลนั้นเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับค่าตรงนี้ครับตั้งแต่ x 1ถึง x 49เนี่ยจะน้อยกว่า x 50ที่หาตรงนี้ครับเท่ากับ x 50ครับปึ๊บตรงนี้ครับทั้งหมดเลยจะน้อยกว่า x 50และทั้งหมดนี้ครับตรงนี้จะมากกว่า x 50ซึ่งเป็นค่ากลางของเราเพราะฉะนั้นผลรวมครับตั้งแต่ x 1ถึง x 49ยังไงครับก็ต้องน้อยกว่า x 51ถึง x 99แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่เรียงนี้โอเคไหมครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเม็ดครับจะเท่ากับ x bar ด้วยและเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วสังเกตได้ครับว่า2ตัวนี้ครับรวมกันได้แค่3ในขณะที่2ตัวนี้บวกกันได้9เพราะว่าเราเรียงลำดับข้อมูลนะครับจากมากไปน้อยฉะนั้นด้านขวาจะมากกว่าเสมอเมื่อเราบวกกันแสดงว่าข้อ1ก็เป็นข้อที่ผิดไปโอเคแล้วข้อ1เป็นข้อที่ผิดเปิดทีนี้มาดูข้อ2ครับข้อ2เริ่มดูซับซ้อนขึ้นครับเป็นเครื่องหมาย summation เหมือนเดิมถ้าน้องคนไหนลืมเรื่องเครื่องหมายของซิกมาหรือ summation สามารถกลับไปทบทวนได้นะครับเพราะว่าพี่ได้สอนไปแล้วครับทบทวนไปแล้ว xi summation ของ i เท่ากับ1ถึง49ครับน้องของ x 50ลบ xi เท่ากับ summation i ตั้งแต่1ตั้งแต่51ถึง99ของ x 50ลบ xi ครับลักษณะคล้ายๆกันครับทีนี้มาดูเราสังเกตครับเหมือนกัน x ที่ต่ำกว่า50เนี่ยก็คือตั้งแต่1ถึง49เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า x 50เสมอเพราะฉะนั้นครับ
x 50ลบ x i ในทุกๆจำนวนนี้จะมีค่าเป็นบวกครับตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกเขียนนะครับนี้จะมีค่าเป็นบวกเสมอซึ่งตรงกันข้ามครับหากพี่เอา x 50มาลบจำนวนเหล่านี้มาดูแบบเมื่อกี้ก็ได้1 2 3 4 5ถ้าพี่เอา x 50ครับซึ่งตรงนี้คือ x bar นั่นเองลบตัวนี้ครับตัวนี้จะได้2ครับผลต่างจะได้2ผลต่างตรงนี้จะได้1ผลต่างตรงนี้ถ้าเอา x bar ไปลบนะครับก็จะได้ลบ1และลบ2ซึ่งแสดงให้เห็นครับว่าถ้าพี่เอาข้อมูลที่น้อยกว่าตั้งแต่ x 1 49ไปหากลบจาก x 50เนี่ยจะได้ค่าที่รวมกันเป็นบวกเสมอซึ่งตรงข้ามครับถ้าพี่เอา x 51ถึง x 99มาลบออกจาก x 50เนี่ยค่าที่บวกกันจะต้องเป็นลบเสมอเพราะฉะนั้นซิกมาตัวนี้จะเป็นลบเสมอครับซึ่งแสดงเห็นว่าบวกไม่สามารถเท่ากับลบได้นอกจากกรณีที่เป็นศูนย์เท่านั้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดอีก1ข้อทีนี้มาดูครับข้อ3ครับข้อ3โอเคพี่จะลบตรงนี้ครับข้อ3เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าข้อนี้แหละถูกแต่เดี๋ยวดูว่าพี่พิสูจน์ได้อย่างไรว่าถูกมาดูเขาบอกว่า summation i ตั้งแต่1ถึง49ของ x 50ลบ x i เท่ากับ summation i ตั้งแต่1ตั้งแต่51ถึง99ของ x 50ลบ x i เหมือนกันที่มาดูครับพี่ขออนุญาตเปลี่ยนครับ x 50ตัวนี้เพราะเรารู้แล้วว่า x 50เนี่ยเท่ากับเม็ดและเท่ากับ x bar ถูกไหมพี่เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น x bar พี่เปลี่ยนตรงนี้เป็น x bar โอเคนี่ยอมรับนะสามารถเปลี่ยน x 50ตัวนี้ให้เป็น x bar ได้หรืออาจจะใช้ x 50ได้ใช้แทนกันได้ทั้ง2ตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับมาดูกันต่อพี่ทำอย่างนี้ครับน้องมาดูกันพี่พยายามเปลี่ยนรูปครับเข้าใจมั้ยครับตรงนี้ครับสังเกตได้ว่า x 50ลบ xi เนี่ยคุณสมบัติของ absolute ครับพี่ขอโทษคุณสมบัติของ absolute คุณสมบัติของ absolute absolute a absolute m absolute m จะเท่ากับm กับลบ m ครับมี2กรณี absolute m จะเท่ากับ m ก็ต่อเมื่อm นั้นมากกว่าเท่ากับ0ในขณะตรงข้ามครับเมื่อ m นั้นน้อยกว่า0ครับ absolute m จะเท่ากับลบ m อันนี้เป็นคุณสมบัติของจำนวนจริงนะครับ absolute m เท่ากับ m เมื่อ m มากกว่าเท่ากับ0 absolute m เท่ากับลบ m เมื่อ m น้อยกว่า0โอเคใช้คุณสมบัติข้อนี้มาช่วยครับนี่มาพิจารณาใน absolute ก้อนแรกครับ absolute ของ x 50ลบ x i เมื่อ i ตั้งแต่1ถึง49สังเกตได้ว่า i ตั้งแต่1ถึง49x 1ถึง x 49น้อยกว่า x 50เสมอเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอา x 50ไปลบทุกตัวเนี่ยพี่สามารถกด absolute ได้เป็นก้อนนี้ได้เลยเอา x 50มาลบ x i ได้เลยโอเคไหมครับนี่ถูกต้องนะอีกข้างครับ x 50ลบ x i ตั้งแต่51ถึง99 x 51ถึง x 99เนี่ยจะมากกว่า x i เสมอจะมากกว่า x 50เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราเอา x 50ไปลบค่าใดๆค่าที่ออกมาจะต้องติดลบครับเพราะฉะนั้นเวลาปลด absolute แล้วเราจะต้องตอบว่าลบ m เพราะฉะนั้นพี่ปลดออกมาครับเป็นลบครับ summation เลยครับของ51ถึง99ของ x 50ลบ x i ครับพี่ปลดละตรงนี้ปลด absolute แล้วก็เห็นไหมครับต่อครับทีนี้เรามาดูครับตัวนี้คือ x bar ที่พี่แทนใช่ไหมsummation สามารถกระจายได้ในผลบวกและผลลบครับพี่กระจายเข้าไปตั้งแต่1ถึง49ของ x bar พี่ขอเปลี่ยนเป็น x bar เลยนะครับลบครับ summation ตั้งแต่1ถึง49ของ x i เท่ากับลบครับกระจายเข้าไปลบ summation i ตั้งแต่51ถึง99ของ x bar นะครับลบเจอลบเป็นบวกครับ summation i ตั้งแต่1ตั้งแต่51
ถึง99ของ x i โอเคที่ขอลบ absolute ตัวนี้นะครับทีนี้ครับมาดูเมื่อเรารู้ว่า x bar เท่า x 50ซึ่งเป็นค่าคงที่ครับจากคุณสมบัติของ summation ครับน้องๆสามารถเอาจำนวนตัวคูณ x bar ได้เลยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่1ถึง49ครับมีทั้งหมด49ตัวเป็น49 x bar ครับลบ summation ของอันพี่ขอเขียนให้อยู่ในรูปง่ายๆครับน้องๆจะได้เข้าใจอย่างนี้บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 49เห็นไหมครับเท่ากับครับลบครับ51ถึง99ก็มีทั้งหมด49ตัวเหมือนกันก็คือ49 x bar ครับตัวนี้ครับก็เปลี่ยนครับเป็น x 51บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 99เดี๋ยวมาดูครับต่อครับพี่ยายข้างครับเอา49จากลบชนิดไปบวกครับเป็น98 x bar ครับพี่ยายลบตัวนี้ครับมาบวกครับกลายเป็น x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยครับจนถึง x 49แล้วบวกต่อครับด้วย x 51บวกไปเรื่อยจนถึง x 99ครับเห็นไหมครับทีนี้ครับพี่จะทำการบวกเข้าลบออกครับพี่บวกทั้งสองข้างของสมการครับด้วย x bar พี่บวกเข้าไปทั้งคู่เลยครับตัวนี้ครับบวกด้วย x bar ตัวนี้ครับบวกด้วย x bar ตรงนี้ครับจะกลายเป็น99 x bar ครับตัวนี้ครับจะกลายเป็น x 1บวก x 2บวกไปถึง x 49แล้วบวกด้วย x bar ครับซึ่ง x bar นั้นคือ x 50และบวกด้วย x 51ถึง99ต่อเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยครับจนถึง x 99เลยเห็นไหมครับทีนี้ครับคุณสมบัติครับพี่สอบแล้ว summation ของ x i i ตั้งแต่1ถึง n จะเท่ากับ nคูณ x bar อันนี้เป็นจริงถูกไหมครับอันนี้เป็นจริงนะพี่ขอลบตรงนี้นะเพราะฉะนั้นครับพี่เอาคุณสมบัติตัวนี้มาใช้ครับตัวนี้เป็นจริงแต่ตัวนี้เป็นจริงด้วยหรือเปล่าพี่มาดู n ครับทั้งหมด99ตัวครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับ99 x bar เปรียบเสมือนn คูณ x bar ครับและตัวนี้ครับเปรียบเสมือนการ summation ตั้งแต่ i เท่ากับ1ไปเรื่อยๆจนถึง i เท่ากับ99ก็เขียนได้อย่างนี้ครับ i เท่ากับ1ถึง99ของ x i ซึ่งตรงกับคุณสมบัติครับแสดงว่าข้อนี้เป็นจริงนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ครับว่าข้อ3นั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยครับว่าตอบข้อ3นั่นเองในข้อสอบข้อนี้นะครับโอเคไหมครับถ้าคนไหนยังไม่โอเคก็สามารถอีเมลมาถามพี่นะครับหรือว่าลองกลับไปทบทวนดูในคลิปที่แล้วๆนะครับในเรื่องของมาตรฐานได้ทีนี้ครับพี่ได้ค้างไว้ในเรื่องของตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะทบทวนสักเล็กน้อยครับตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลครับมีทั้งหมด4ประเภทครับก็คือจริงๆมี3นะครับแต่ว่าพี่เอามาตรฐานมารวมด้วยก็ได้เพราะว่ามันสามารถบอกตำแหน่งกึ่งกลางได้โดยตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลครับมีทั้งหมด3ตัวบวกกับมาตรฐานนั่นคือมีควอทายมีเดไซน์และก็มีเปอร์เซนทายโดยสูตรครับพี่จะเขียนคร่าวๆนะครับควอทายเดไซน์และเปอร์เซนทายสูตรเหมือนกันเลยครับพี่วงเล็บอย่างนี้มี2กรณีครับกรณีที่แจกแจงความถี่และกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่ครับ x rจะเอา r ครับคูณ n บวก1ส่วนถ้าควอทายเป็นส่วน4ครับถ้าเดไซน์เป็นส่วน10และเปอร์เซนทายเป็นส่วน100เปลี่ยนเท่านี้เองกรณีที่เป็นแจกแจงความถี่ครับคือ l บวก i คูณกับ r n ไม่มีบวก1นะครับส่วนตัวนี้เป็นส่วน4ครับเป็นเดไซน์ส่วน10เป็นเปอร์เซนทายส่วน100ลบด้วยซิกมา fl ครับคือความถี่สะสมจนถึงชั้นที่ต่ำกว่านั้นส่วนด้วย
F คือความถี่ชั้นของควอไทล์ที่อยู่หรือเปอร์เซนต์ไทล์ที่อยู่หรือเดซายที่อยู่ในชั้นนั้นนั้นนี่คือ2สูตรหลักๆครับสำหรับเปอร์เซนต์ไทล์ควอไทล์และเดซายนะครับทีนี้ครับพี่ทบทวนคร่าวๆแล้วก็มาดูกันต่อสำหรับตัวอย่างข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสอบเก่าและเป็น entrance มีนา46ครับเดี๋ยวต้องเปิดไปเลยครับโอเคงั้นตรงนี้ให้น้องๆถ้าใครจำได้แล้วก็ไม่ต้องจดนะครับหรือถ้าใครยังจำไม่ได้ก็จดไปก็ได้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นส่วน10ส่วน100ตรงนี้ก็เป็นส่วน10ส่วน100เหมือนกันโอเคนะครับตามว่าเป็นควอไทล์เดซายหรือเปอร์เซนต์ไทล์ทีนี้มาดูครับ entrance มีนาปี46ครับข้อสอบ N ครับมาดูว่ามันโหดหรือเปล่านี่พี่ลบแล้วนะครับโจทย์เขาบอกว่าอะไรโจทย์เขาให้ตารางแจกแจงความถี่มาเหมือนกันพี่ขอเขียนคร่าวๆตารางแจกแจงความถี่ของวิชาคณิตศาสตร์ครับโดยมีตารางดังภาพครับน้องๆแต่ทีนี้ครับเป็นความมหัศจรรย์ของมันความถี่ครับมันให้เป็นตัวแปรนะครับทำให้เราคิดยากขึ้นพี่มาดูเขาถามอะไรเขาถามว่าถ้าควอไทล์ที่1เท่ากับ 18.5 แล้วมัธยฐานของคะแนนสอบจะเท่ากับเท่าใดทีนี้ครับมัธยฐานครับส่วนใหญ่ครับการหาพวกมัธยฐานควอไทล์เดซายเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยนะครับจะต้องหาความถี่อีกตัวนึงครับซึ่งเราเรียกว่าความถี่สะสมเห็นไหมครับความถี่สะสมครับเราก็หาได้จากการเอาความถี่ชั้นที่ต่ำกว่านั้นมาบวกกับความถี่ด้วยชั้นมันครับ0ครับบวก A เป็น A ต่อไปครับบวกของชั้นมันครับคือ A บวก2ครับบวกเข้าไปครับ3ก็คือ A บวก5ครับบวกเข้าไปครับเป็น A บวก11และสุดท้ายครับ A บวก15เราก็สร้างความถี่สะสมได้แล้วเพราะฉะนั้นครับชั้นล่างสุดของความถี่สะสมครับเราจะได้ว่าอันนี้แหละครับคือจำนวนข้อมูลด้วยนะครับที่มาดูต่อครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า Q1 ครับเท่ากับ 18.5 ทีนี้โอเคและ Q1 น่ะส่วนอะไรเมื่อเป็นตารางแสดงความถี่ครับ 18.5 นั้นอยู่ในชั้นนี้ครับสังเกตดูเพราะฉะนั้นชั้นนี้คือชั้นของ Q1 ครับเราหาเลยครับ Q1 นั้นสูตรมัน L บวก I คูณ R N ส่วน4ลบซิกมา FL ครับหารด้วย F ของ Q1 ครับที่มาดูครับ L คืออะไรชั้นนี้ครับ L คือขั้นกลางระหว่าง18และ19ครับจะได้เป็น 18.5 โอเคไหมครับเอ๊ะทำมาเริ่มคุ้นๆเราทดในใจก่อนพี่บอกแล้วว่าถ้า Q1 ถ้าควอไทล์เปอร์เซนต์ไทล์เดซายหรือมาตรฐานนั้นตรงกับขอบบนของชั้นใดให้ตอบว่าความถี่สะสมอันนี้เอาใหม่มันกลับกันหากตำแหน่งครับของมาตรฐานควอไทล์เดซายเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยตรงกับความถี่สะสมชั้นใดให้ตอบขอบบนนั้นเป็นค่าเม็ดได้ทันค่าเม็ดเปอร์เซนต์ไทล์โควไทล์เดซายได้ทันทีครับสังเกตครับว่าตรงกับขอบบนของชั้นนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยนะครับ Q1 ครับมันคือการแบ่งเป็น4ส่วนเราก็คิดแล้วว่าความถี่ของชั้นเนี้ยจะต้องเป็น1ส่วนจากทั้งหมดตรงเนี้ย3ส่วนจริงๆเราสามารถคิดแบบรวบรัดได้คือเอา A ส่วนด้วย2บวก3บวก6บวก4เท่ากับ1ส่วน3ครับโอเคอันนี้เป็นการคิดลัดนะครับหากเรารู้ว่ามันตรงขอบบนพอดีแต่เราจะมาใช้สูตรธรรมดาก็ได้มันได้เหมือนกันครับก็ 18.5 ครับบวก i ครับ i คือเอาขีดจุดกัดบนลบขีดจุดกัดล่างครับได้2แล้วบวก1ครับเป็น3 r คือ1 n คือ a บวก15ครับ15หารด้วย4ครับลบด้วยความถี่สะสมมาคือ A ครับหารด้วยความถี่ชั้นมันคือ2แล้วก็คิดเลขครับเพื่อแก้ออกมาว่า A คือเท่าไหร่
แก้ไปแก้มาครับเราจะได้ว่า a เท่ากับ5นั่นเองวิธีนั้นที่พี่เสนอตอนแรกครับก็เท่ากับ5เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราได้แล้ว a เท่ากับ5เพราะฉะนั้น n ครับตัวนี้พอ a เป็น5นะครับเราแก้ครับตัวนี้5ครับตัวนี้ครับ7ตัวนี้10ครับผมตัวนี้16แล้วตัวสุดท้ายคืออะไร20โอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นครับเราได้แล้วว่าข้อมูลทั้งหมดมี20ตัว a เท่ากับ5ครับโอเคดีลบปึ๊บทีนี้ครับเขาหาอะไรต่อมัธยฐานครับมัธยฐานเราก็ใส่สูตรครับมัธยฐานเท่ากับ l บวก i คูณ n ส่วน2ลบซิกมา fl หาร f เมตรครับทีนี้ครับมันอยู่ชั้นไหนปึ๊บมีทั้งหมดข้อมูล20ตัวครับเราคิดกับ n ส่วน2มันเท่ากับ10เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นข้อมูลในลำดับที่10ครับซึ่งหากเราไม่ต้องการคิดตามสูตรซึ่งคิดตามสูตรก็ได้10ครับสังเกตจะตรงกับความถี่สะสมชั้นนี้ครับให้ตอบขอบบนมันได้เลยโดยฉะนั้นเม็ดจะเท่ากับ24บวก25หาร2ครับเท่ากับ 24.5 นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้ถือว่าโจทย์ใจดีครับให้ตรงกับขอบบนตลอดเพราะฉะนั้นเราสามารถหาได้เลยครับว่าเม็ดจะเท่ากับ 24.5 โดยไม่ต้องใช้สูตรก็ได้โอเคไหมครับโอเคต่อมาครับ a เนี่ย49ครับนะเริ่มเป็นยุคของ a เนี่ยนะa เนี่ย49ครับโจทย์เป็นตารางเหมือนกันเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอเขียนตารางก่อนเดี๋ยวน้องลองดูครับลองอ่านโจทย์แล้วลองทำดูก่อนครับเดี๋ยวพี่ขอเวลาเขียนตารางแป๊บนึงสังเกตดูครับว่าโจทย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะพยายามให้ข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่ครับเพราะว่ามันจะมีความยากมากกว่าข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่สังเกตดูจากสูตรครับจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าสูตรตารางแจกแจงความถี่นั้นยาวกว่าและจำยากกว่าเยอะครับจริงไหมน้องๆก็จริงครับพี่ใช่มากๆโอเค64 26 36และ40น้องๆต้องดูดีๆนะครับว่าเขาให้เนี่ยตารางเนี่ยความถี่เนี่ยเป็นความถี่สะสมหรือความถี่ธรรมดาทีนี้ครับข้อนี้ครับให้เป็นความถี่สะสมมาเราก็ต้องหาความถี่ธรรมดาก่อนเพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่นะครับถ้าหาเม็ดหาโฟทายเปอร์เซ็นทายเดซายต้องใช้ทั้งคู่ครับ6ครับตัวนี้เอามาลบครับ14ลบ6เหลือ8 26ลบ14เหลือ12ครับ36ลบ26เหลือ10และตัวนี้เหลือ4โอเคเราได้แล้วความถี่โจทย์ถามว่าอะไรเขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยมีอายุ 48.5 ปีแล้วพนักงานที่มีอายุระหว่างค่ามัธยฐานและอายุของพนักงานที่และอายุของผู้จัดการมีจำนวนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่พี่คนนั้นเขียนตารางครับตัวนี้คือเม็ดหรือ p 50เขียนเอาไว้ก่อนเขียนเอาไว้ก่อนทีนี้มาดูครับพี่จะทำโดยการเปลี่ยนคะแนนผู้จัดการครับให้เปลี่ยนอายุของผู้จัดการนั่นคือคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ไฮครับเป็นเปอร์เซ็นต์ไฮมาดูพี่ก็เขียนเลยPR ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ไฮเท่าไหร่เท่ากับอายุผู้จัดการครับคือ 48.5 เท่ากับ L บวก I คูณกับ R N ส่วน100ลบด้วยซิกมา FL และหารด้วย FPR ที่มาดูครับว่า 48.5 อยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นนี้ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับขอบล่างของมันคือ 40.5ไอล่ะไอคือเอามาลบกันครับขีดจำกัดบนลบขีดจำกัดล่างครับในกล่าวแล้วบวก1เสมอครับเป็น10ครับ R เรารู้ไหมไม่รู้ N คือเท่าไหร่ N คือตรงนี้ครับความถี่สะสมชั้นล่างสุดครับจะเป็น N คือ40หารด้วย100ครับลบครับซิกมา FL ครับ
ซิกมา FL คือเท่าไหร่ครับตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับเป็น26ครับแล้วหารครับด้วย F ของชั้นนั้นคือ10ครับตัวนี้เท่ากับ 48.5 แล้วน้องก็มีการแล้วเราก็แก้สมการครับเพื่อหา R ครับเราจะได้ R เท่ากับ85ครับเพราะน้องรู้แล้วเพราะฉะนั้นผู้จัดการครับอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทที่85พี่มาดูครับเปอร์เซ็นต์ไทที่85เห็นไหมเอ่ยตัวนี้อาจจะไม่เห็นตกขอบเนาะอันนี้ข้างหน้าโอเคอันนี้พี่ขอลบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปอร์เซ็นต์ไทที่50ครับกับเปอร์เซ็นต์ไทที่85คำว่าเปอร์เซ็นต์ไทครับชื่อมันบอกคำว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามันสามารถนำไปเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ได้พี่บอกแล้วครับว่าเปอร์เซ็นต์ไทที่ R ลองไปดูกล่องโน้ตครับเปอร์เซ็นต์ไทที่ R ครับมีความหมายว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ไทที่ R คือมีความหมายว่าเมื่อเราแบ่งข้อมูลไปแล้ว100ส่วนครับจะมีคนที่มีอยู่ข้อมูลต่ำกว่าเราเป็นปริมาณ R ส่วน100เพราะฉะนั้นครับเปอร์เซ็นต์ไทจะถูกแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนหรือเราสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะฉะนั้นครับ P 50ครับแสดงว่ามีคนต่ำกว่านี้50คนครับหรือ 50% P 85ครับจะมีคนต่ำกว่านี้85คนหรือ 85% เพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าอายุครับของพนักงานที่มีอยู่ระหว่างอายุของมาตรฐานครับคือ P 50ถูกไหมครับกับอายุของผู้จัดการซึ่งเราคิดแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ไทที่85เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครับน้อยกว่านี้มี 50% น้อยกว่านี้มี 85% ครับเพราะฉะนั้นผลต่างครับที่อยู่ระหว่างตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเอา85ลบ50ได้เลยก็คือเอาตัวห้อยของเปอร์เซ็นต์ไทครับสามารถคิดได้เลยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 35% นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ3ครับ 35%นะครับอันนี้ก็จะถือเป็นความเชื่อมโยงครับระหว่างเปอร์เซ็นต์กับเปอร์เซ็นต์ไทได้นะครับทีนี้มาดูข้อต่อไปครับเข้าสู่โซนแผ่น1นะครับแผ่น1ตุลา52ครับลองอ่านดูครับโจทย์สั้นๆครับโอ้เป็นอัตนัยด้วยนะครับอัตนัยด้วยเขาบอกว่าอะไรบอกว่าข้อมูลชุด1ครับมีอยู่ทั้งหมด5ตัวมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเท่ากับ12ครับถ้าโคไทที่1และโคไทที่3เป็น5และ20เดซายที่5ของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไหร่อ่ะมาดูกันมี5ตัวครับ1 x 2อ่ะที่เห็นเนี่ย x 3 x 4 x 5โอเคเขาบอกค่าว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับเป็น12ครับแสดงว่า x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4บวก x 5หารครับด้วย5เท่ากับ12เห็นไหมครับทีนี้ครับต่อครับโคไทที่1ครับและโคไทที่3มาดูโคไทที่1ก่อนดู Q1 ก่อน Q1 ครับเท่ากับเท่าไหร่5ครับ Q1 เราหาได้จาก x ตัวที่ R คูณกับ n บวก1ส่วน2บวก1ส่วน4ตรงครับ Q คือเอา1คูณกับ5บวก1ส่วน4ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ x1.5 ครับซึ่ง x 1.5 นั้นเราหาได้จากเอา x 1บวก x 2ส่วน2ครับเท่ากับ5โอเคเพราะฉะนั้นพี่จัดรูปสมการให้สวยงามครับเป็น x 1ไว้ตรงนี้แล้วกันเป็น x 1บวก x 2ครับพี่จับตัวนี้ครับเท่ากับตัวนี้เอา2ขึ้นไปคูณครับก็จะกลายเป็น10ครับพี่เก็บไว้เป็นสมการที่1ที่มาดูครับ Q3 ครับโอเคนะครับตรงนี้ Q1 มาดู Q3 ครับ Q3 เขาบอกเท่ากับ20ครับเหมือนกันเลยทำ X ในตำแหน่งที่3คูณ5
บวก1ส่วน4ครับเท่ากับ x ที่ 4.5 นั่นเองซึ่งก็เท่ากับ x 4บวก x 5ส่วน2เหมือนกันเลยครับจับตัวนี้ครับเท่ากับตัวนี้พี่ย้าย2ขึ้นไปคูณครับเพราะฉะนั้น x 4บวก x 5เท่ากับ40เป็นสมการที่2ใช่ไหมนี่ครับโจทย์ต้องการถามอะไรโจทย์ต้องการถามว่าเดซายที่5โจทย์ต้องการถามเดซายที่5เดซายที่5ครับเท่ากับเท่าไหร่เดซายที่5ก็จะเท่ากับ x คูณ5ครับ r n บวก1ส่วน10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับจะได้เป็น x 3นั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้ครับเป้าหมายของเราต้องการหา x 3ครับตัวนี้ทีนี้ครับสมการนี้ครับพี่ย้าย5ขึ้นมาคูณครับ x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4บวก x 5เท่ากับ60ครับพี่เอาสมการตัวนี้ครับหักลบด้วยตัวนี้และตัวนี้ครับพี่เอา x 1บวก x 2ตัวนี้เอามาบวกกันนี้ครับบวก x 4บวก x 5เท่ากับ10บวก40ครับแล้วหักลบครับจะเหลือ x 3ครับเท่ากับ60ลบ50เหลือ10ครับเพราะฉะนั้นเดซายที่5ก็ตอบว่า10นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ10ผลได้เลยว่า10นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากครับไม่ยากและแล้วครับเราก็มีการบ้านอีกแล้วนะครับพี่ขอให้น้องๆลองกลับไปทำนะครับแพท1ตุลา53ครับเนี่ยครับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์เรียน2ห้องนี่ลองไปดูนะครับว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่ากลับไปลองดูครับเป็นข้อสอบแพท1ข้อสอบเก่าซะด้วยโอเคครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่จะเฉลยอีกข้อแล้วเป็นข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องตำแหน่งสัมพัทธ์ครับข้อนี้สดใหม่ครับสดใหม่ล่าสุดแพท1มีนา54ครับข้อสอบล่าสุดครับล่าสุดเลยน้องบอกทำไมพี่ไม่มีล่าสุดแบบแพท1ตุลา54บ้างอยากได้เดี๋ยวก็ใกล้แล้วน้องครับสิ้นเดือนนี้นะครับรู้กันแพท1มีนา54ครับเขาบอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม60คะแนนโอเคคะแนนเต็ม60คะแนนมีนักเรียนเข้าสอบ30คนครับn เท่ากับ30ครับโอเคครับ n เท่ากับ30แล้วเขาบอกว่าในกอเนี่ยเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับโดยในกอได้53คะแนนครับในกอได้53คะแนนเขียนไว้ก่อนและมีจำนวนนักเรียนที่สอบน้อยกว่าในกอมีคะแนนสอบน้อยกว่า53คะแนนคือคะแนนสอบของในกอครับ27คนมีน้อยกว่าในกออยู่27คนโอเคถ้ามีการจัดกลุ่มคะแนนสอบเป็นช่วงคะแนนโดยมีอันตรภาคชั้นกว้างเท่าๆกันคะแนนสอบของในกออยู่ในคะแนนช่วงที่51ถึง60ครับโอเคเราใส่ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างช่วงอันตรภาคชั้นครับ51ถึง60ครับแล้วก็ประมาณการได้ตัวนี้ต้องเป็น41ถึง50และตัวนี้เป็น61ถึง70โอเคต่อครับจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง51ถึง60มีกี่คนเขาบอกว่าช่วงนี้มีกี่คนครับพี่ไม่รู้ครับให้เป็น n ให้เป็นอะไรดี f คนแล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นที่เราต้องมาตีความครับเขาบอกว่านายกสอบได้53คะแนนและมีคนน้อยกว่านายก27คนเรียกคุณนะครับมีคนน้อยกว่าสมมติว่าถ้าพี่บอกว่าเปอร์เซนต์ไทที่80นี่เปอร์เซนต์ไทที่50แล้วกันคือเมื่อมี100ส่วนจะมีคนที่สอบได้น้อยกว่าตรงเนี้ย50คนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับพี่มาตีความครับ
ใน30ส่วนครับใน30ส่วนมีคนสอบได้น้อยกว่านายก27คนครับพี่พยายามแปลให้อยู่ในรูปของเปอร์เซนต์ไทล์ครับพี่เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น100ครับและพี่จะได้ตัวนี้เป็น90โอเคไหมครับแสดงว่าในกอสอบได้เปอร์เซนต์ไทล์ที่90โอเคไหมครับตัวนี้ครับคีย์เวิร์ดคือตัวนี้ครับมีคนสอบน้อยกว่านายกอยู่27คนจาก30คนครับหมายความว่านายกอสอบได้เปอร์เซนต์ไทล์ที่90ครับตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องตีความให้ได้เห็นไหมครับใช้การเทียบสัดส่วนธรรมดาครับปรับหรือน้อยจะคิดเป็นเดไซน์ก็ได้เดไซน์ที่9แทนนะครับโอเคแต่ตอนนี้พี่เลือกเป็นเปอร์เซนต์ไทล์มาแล้วเพราะฉะนั้นครับเรารู้แล้วว่านายกอสอบได้เปอร์เซนต์ไทล์ที่90ทีนี้ครับพี่จะมาเขียนตรงนี้แทนนายกอตัวนี้53เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ที่90โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไม่จำเป็นละพี่ลบเลยต่อมาครับทีนี้ถ้าเรามีเปอร์เซนต์ไทล์ครับเราต้องการทราบอะไรบ้างเขาบอกว่าเราต้องการทราบความถี่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ครับเราจะต้องสร้างความถี่สะสมขึ้นมาครับสำหรับการหาเปอร์เซนต์ไทล์ควอทายเดไซน์ทั้งหลายนั่นแหละมาดูครับเปอร์เซนต์ไทล์ที่90อยู่ในชั้นนี้ครับพี่คิดว่าชั้นนี้ไม่น่ามีแล้วพี่ลบออกก่อนแล้วกันมาดูครับถ้าความถี่สะสมครับชั้นนี้โอ้ไม่มีครับเพราะคะแนนเต็ม60โจทย์บอกคะแนนเต็มมาเพื่อให้รู้ว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่สูงสุดแล้วนะครับคะแนนเต็ม60ครับแสดงว่า F สะสมตัวนี้ต้องเป็น60ถูกไหมครับเพราะ F สะสมชั้นสุดท้ายจะต้องเป็นไม่ใช่สิตัวนี้ครับ F สะสมตัวนี้ต้องเป็น30ครับเพราะว่าเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือมีคนสอบ30คนโอเคไหมครับตัวนี้เป็น30เพราะฉะนั้น F สะสมครับชั้นนี้ก็คือเอา30ลบด้วย F นั่นเองโอเคไหมครับทีครับเปอร์เซนต์ไทล์ที่90ครับเราหาได้ละตามสูตรครับเปอร์เซนต์ที่90เท่ากับ53ครับตามที่โจทย์บอกเท่ากับ L ของชั้นนี้ครับคือ 50.5 เอา50กับ51เป็นหาค่ากึ่งกลางนะครับแล้วก็บวกด้วย i ครับ i คือเอากินกันบนลบล่างได้9บวก1เสมอครับเป็น10คูณกับ r คือ90คูณ n คือ30หารด้วย100ครับแล้วลบครับลบด้วยความถี่สะสมถึงชั้นล่างสุดครับเป็น30ลบ F ครับตกขอไม่เอ่ยตกขอไม่เอ่ยโอ้เฉียดชิวเลยปึ๊บพี่แจ้งมานิดนึงจะได้เห็นนะครับเป็น 50.5 บวก10คูณ90คูณ30หารด้วย100ก็ลบด้วย30ลบ F น้องๆต้องใส่วงเล็บนะครับอย่าลืมเพราะงั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้คนไหนแม่นๆแล้วก็ต้องเป็นลบ30บวก F สามารถกระจายได้เลยแล้วหารด้วยครับข้อมูลก็คือความถี่ฉะนั้นคือ F ครับเสร็จแล้วครับเราใช้สมการตัวนี้ครับมีตัวแปรเดียวครับคือ F แก้ออกมาได้ F จะเท่ากับ4คนเพราะฉะนั้นครับจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วง51ถึง60มีทั้งหมด4คนตอบข้อ2นั่นเองโอเคไหมครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากมากครับไม่ยากมากแต่ต้องตีความให้ได้ยากตรงนี้แหละน้องบอกนี่ถือเป็นข้อสอบที่มีความหินมากครับแพทมีนา54แทบจะสลบกันนะฮะต่อไปครับเราจบละสำหรับเรื่องของค่ากันค่าสัมพัทธ์มาดูหัวข้อที่4กันเลยครับหัวข้อที่4คือการกระจายค่าการกระจายข้อมูลครับตอนนี้เราหาแล้วว่าค่ากลางข้อมูลคืออะไรข้อมูลณตำแหน่งใดๆเราสามารถหาได้แล้วทีนี้เราต้องมาดูครับว่าเมื่อเราต้องการจะเปรียบเทียบข้อมูลครับ
ในบางครั้งครับการวิเคราะห์ของข้อมูลก็เอาต้องการเอามาเปรียบเทียบเราจะวัดคำว่าข้อมูลในแต่ละชุดในมีการกระจายตัวมากหรือน้อยโดยการกระจายครับจะแบ่งในลักษณะเป็น2ประเภทนั่นก็คือ1ครับการกระจายสมบูรณ์ครับดูเลยครับ 4.1 ครับการกระจายสมบูรณ์คือการกระจายการวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวครับสมบูรณ์คือสมบูรณ์นะครับคือการกระจายของข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ในตัวมันดูข้อมูลแค่ชุดเดียวรู้ว่ามันกระจายเยอะกระจายน้อยกับอีกอย่างนึงครับการวัดการกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ครับคือเป็นการนำข้อมูลที่มีตั้งแต่2ชุดขึ้นไปมาเปรียบเทียบกันนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยตั้งแต่ตัวแรกครับการวัดการกระจายสมบูรณ์ครับซึ่งในนี้ครับการวัดการกระจายสมบูรณ์มีทั้งหมด4ตัวครับโอ้ my god ค่าการกระจายข้อมูลค่าการกระจายข้อมูลโอเคไหมครับมีทั้งหมด4ตัวครับ1พิสัย1พิสัย2ส่วนเบี่ยงเบนควอทายครับส่วนเบี่ยงเบนควอทายตัวย่อมันก็คือ QD ควอทายดีเวียชั่นนะครับส่วนเบี่ยงเบนควอทาย3ครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยครับmean deviation หรือ MD เราจะเรียกว่า MD นะครับหรืออาจจะเป็น average deviation ก็ได้และตัวสุดท้ายครับคุ้นเคยที่สุดครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับ SD นั่นเอง standard deviation ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีนี้ครับน้องๆพยายามตอนนี้เตรียมพื้นที่ในการจำครับเตรียมพื้นที่ในการจำโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะให้สูตรครับแบบรวดเดียวโอเคไหมครับและน้องๆพยายามจำแบบสมบูรณ์ให้ได้ครับเพราะแบบสัมพัทธ์นั้นจะใช้แบบสมบูรณ์มาช่วยในการจำนั่นเองแบบสมบูรณ์ครับพี่สายแต่ละสูตรครับจะแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีไม่แจกแจงความถี่กับกรณีแจกแจงความถี่โอเคพี่เป็นสองฝั่งเอิร์ฟอันนี้คือไม่มี F เห็นไหมครับคือไม่แจกแจงความถี่อันนี้คือมี F พี่สายครับพี่สายคือ X max ลบ X min ครับก็คือข้อมูลที่สูงสุดลบข้อมูลที่ต่ำสุดนั่นเองนั่นคือพี่สายสำหรับกรณีแจกแจงความถี่ครับคือขอบบนของชั้นที่สูงที่สุดครับ max ลบขอบล่าง min ครับโอเคไหมครับขอบบน max ลบขอบล่าง min คือขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มีข้อมูลสูงที่สุดอยู่ลบด้วยขอบล่างของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่ต่ำที่สุดโอเคไหมครับทีนี้ทำดู QD พี่เขียนมีขึ้นมากินเนื้อให้เลยนะ QD เลยนะครับแป๊บหนึ่งขอบบน max ลบขอบล่าง min โอเคควอทายครับส่วนเป็นควอทาย QD ในกรณีที่ไม่มีการแจกแจงความถี่ครับเราจะใช้Q 3ลบ Q 1หาร2ครับทั้งคู่ครับเพราะว่าการหา Q เนี่ยเราสามารถหาได้ทั้งแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่โอเคไหมครับ Q 3ลบ Q 1ส่วน2ครับอันนี้โชคดีที่สุดเหมือนกันมาดูครับ mean deviation ครับ MD ส่วนเบนเฉลี่ยครับเราจะเอาซิกมาโอเคพี่เขียนย่อๆครับว่าซิกมาของ absolute xi ลบ x bar หารจำนวนข้อมูลครับคือ n อันนี้คือแบบไม่มีการแจกแจงความถี่ครับถ้ามีการแจกแจงความถี่ครับเอา fi เข้าไปคูณครับ
และ xi ลบ x bar หาร n เหมือนเดิมครับ xi ตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดกึ่งกลางชั้นไปในทันทีเห็นไหมครับและตัวสุดท้ายครับที่พี่อยากจะให้เน้นนั่นก็คือ sd ครับ sd เดี๋ยวพี่ค่อยเขียนเห็นไหมครับตัวนี้น้องๆสามารถไฮไลท์เลยแต่พี่ว่า อันนี้3ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องจำให้ได้แต่ตัวสุดท้ายครับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานโอเคไหมครับตัวนี้พี่จะลบละที่เรามาดูครับส่วนเรียนมาตรฐาน only เลยครับมาดูกันชัดๆครับส่วนเรียนมาตรฐานปึ๊บโอเคพี่จะได้เขียนสูตรทั้งหมดส่วนเรียนมาตรฐานครับหรือ SD ใช้เยอะมากครับมันคือ square root ครับของซิกมาของ xi ลบ x bar กำลังสองหาร n หรือเท่ากับ square rootซิกมา xi กำลังสองหาร n ลบ x bar กำลังสองครับให้จำทั้งสองสูตรนะครับให้จำทั้งสองสูตรอันนี้คือกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่ครับหากเป็นกรณีที่แจกแจงความถี่แล้วให้เอา fi เข้าไปคูณตรงนี้ครับแค่นี้เองจำกันง่ายๆโอเคไหมครับอันนี้คือ SD ให้เวลาจำ10วิครับ SD เท่ากับ square root sigma xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองหาร n หรือเท่ากับ square root sigma i กำลังสองหาร n ลบด้วย x bar กำลังสองเห็นไหมครับต้องจำให้ได้สูตรนี้ทีนี้ไปดูโน้ตครับกล่องโน้ตพี่ให้ไว้ถ้ามีข้อมูลชุด y ทุกตัวสัมพันธ์กับ x ครับน้องๆคุ้นๆไหมครับเปิดไปดูในค่าเฉลี่ยครับมีลักษณะเดียวกันครับสมบัติข้อที่5ครับอันนี้เหมือนกันครับเป็นสมบัติของเขาเรียกว่าค่าการกระจายข้อมูลครับเหมือนกันเลยครับเพียงแต่มาเปรียบเทียบกันโอเคมีค้างไว้สิไหมถ้าเป็นค่ากลางครับแต่ไหนก่อนถ้าข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบนี้ครับเช่น y เท่ากับ mx บวก c ข้อมูลความสัมพันธ์เส้นตรงครับจะแบ่งเป็น2กรณีครับค่ากลางครับค่ากลางเช่นพี่ยกตัวอย่างเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันจะเป็นสัมพันธ์ตาม y bar เท่ากับ mx bar บวก c ครับหากจะเป็นค่าการกระจายครับเช่นพี่ขอใช้เป็น sd แล้วกัน sd y จะสัมพันธ์ตาม absoluteM S D X ครับโอเคไหมอันนี้ให้น้องจดเพิ่มก็ได้ถ้าข้อมูลครับสัมพันธ์ตาม1 M X บวก C ค่ากลางครับ X bar median หรือ mode ก็ตามจะสัมพันธ์ตาม Y กับ M X bar บวก C Y bar กับ M X bar บวก C แต่ถ้าเป็นค่าการกระจายครับพี่ยกตัวอย่างเป็น S D ครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันจะสัมพันธ์ครับตาม SDY เท่ากับ Absolute ครับสังเกตดูว่ามี Absolute ด้วย Absolute M คูณ SDX ครับโอเคนะครับสัมพันธ์กันตาม Absolute M คูณ SDX ทีนี้ครับเรามาดูการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ครับโอเคตอนนี้พี่ลบแล้วนะการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ครับทั้ง4ตัวครับเหมือนกันเลยเพียงแต่เราจะเติมคำว่าสัมประสิทธิ์เข้าไปเช่นสัมประสิทธิ์พิสัยสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนโคไฮสัมประสิทธิ์ของความแปรผันครับมีตัวท้ายที่เปลี่ยนไปนิดนึงครับมาดูครับนี่ขออนุญาตใช้ตัวย่อสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนสัมประสิทธิ์พิสัยครับเท่ากับ x maxลบ x min อันนี้คือพิสัยถูกไหมแต่เราหารด้วย x max บวก x min ครับให้จำเพิ่มเข้าไปเป็นอย่างนี้
เห็นไหมนี่คือสัมประสิทธิ์พิสัยสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนพอทายครับ CQ เท่ากับ Q3 ลบ Q1 จากเดิมมันส่วน2ถูกไหมครับเปลี่ยนใหม่ครับส่วน Q3 บวก Q1 คุ้นๆไหมครับจะคล้ายๆกับ CR เห็นไหมข้างบนลบข้างล่างบวกอันที่3ครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยครับ CA ครับ coefficient of average deviation เท่ากับ MD ครับเอาค่า MD ที่เราหาเมื่อกี้มาหารด้วย x bar เข้าไปทีนี้สัมประสิทธิ์การแปรผันครับ CV ครับเท่ากับ SD ครับที่หาได้หารด้วย x bar เหมือนกันหารด้วย x บาร์นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือสัมประสิทธิ์ส่วนนี่คือเป็นการกระจายแบบสัมพัทธ์นะครับเพราะฉะนั้นครับมีทั้งหมดประมาณ80นะครับสำหรับการกระจายทั้งสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ซึ่งให้น้องไปจำนะครับว่าการกระจายแบบสัมบูรณ์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายสัมพัทธ์จะดัดแปลงมาเล็กน้อยครับฉะนั้นถ้าจำสัมบูรณ์ได้การสัมพัทธ์ก็ไม่ยากนะครับโอเคทีนี้ครับมาดูข้อควรรู้ครับข้อควรรู้ตรงนี้พี่ลบแล้วครับข้อควรรู้ครับให้น้องๆเขียนหัวข้อข้อควรรู้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับมาดูกันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่มีปัญหาที่สุดครับพี่บอกนะครับว่าให้จำดีๆน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นครับว่าส่วนเบนมาตรฐานนอกจากเขียนด้วย SD อาจจะเขียนด้วยซิกมาด้วยก็ได้โอเคไหมครับความแตกต่างของมันคืออะไรพี่สอนไว้ในมวลแรกครับว่าคลิปแรกว่า SD ครับเป็นของกลุ่มตัวอย่างครับในขณะที่ซิกมาครับเป็นส่วนเบนมาตรฐานของประชากรครับที่เรามีชื่อเป็นพารามิเตอร์เป็นค่าสถิติอ่ะแต่ไม่จำเป็นต้องจำอันนี้ดีกว่าโดยครับ SD จริงๆแล้วครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันเท่ากับซิกมาของ xi ลบมิวครับไม่ใช่ xi ลบ x บาร์กำลังสองหารด้วย n ลบหนึ่งในขณะที่ครับซิกมาครับเท่ากับสแควร์รูทซิกมา xi ลบมิวครับกำลังสองหารด้วย nอันนี้เป็นความแตกต่างครับชัดเจนเห็นตรงนี้ n กับ n ลบ1ในกรณีที่เป็นประชากรครับเราจะใช้ n ในกรณีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ n ลบ1ครับแต่โดยส่วนใหญ่ในระดับม.ปลายครับให้น้องๆโน้ตครับในระดับม.ปลายในระดับม.ปลายจะนิยมใช้ข้อมูลระดับประชากรในระดับม.ปลายจะนิยมใช้ข้อมูลระดับประชากรและนิยมใช้ SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง2กรณีครับและนิยมใช้ SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง2กรณีหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าในตอนม.ปลายเนี่ยน้องๆจะใช้ SD แทนทั้งคู่และ SD ที่เขาเลือกใช้เขาเลือกใช้ระดับประชากรเพราะฉะนั้นสูตรที่น้องๆจะได้เรียนกันก็คือสูตรนี้เท่านั้นโอเคครับตรงนี้พี่ลบแล้วครับยังไม่ลบแล้วกันสูตรก็คือสูตรนี้เท่านั้นเพียงแต่น้องๆจะใช้ตัวย่อเป็น SD ตัวนี้ก็จะเป็น X bar โอเคไหมครับอันนี้ให้ความกระจ่างนะครับว่าถ้าน้องไปเจอในหนังสือที่ไหนก็ตามอ่านตำรามี SD และมีซิกมาซิกมาก็คือ SD ครับแต่ในระดับเราจะใช้ SD แทนซิกมาไปเลยนะครับ X bar แทนมิวครับโอเค
อันนี้ก็จบไปสำหรับกล่องข้อควรรู้ครับก่อนจะจบคลิปวันนี้ครับพี่ขอสักข้อหนึ่งครับตัวอย่างครับอายุสมาชิกในครอบครัวบลาบลาบลาครับเพราะอะไรครับตัวอย่างสักข้อครับก่อนจะจากกันในวันนี้ครับมาดูกันครับเขาบอกอายุสมาชิกมี5คนครับมี10ปี30 30 30และ60ครับ10 30 30 30และ60ครับโจงหาค่าการกระจายทั้ง4รูปแบบครับมาดูอันแรกครับพิสัยครับคืออะไร x max ลบ x min ครับ x max ของมันเท่าไหร่ชัดๆครับ60ถูกไหมครับ x min ล่ะ10เท่ากับ50นั่นเองเห็นไหมครับมาดูครับ QD ครับส่วนเบนควอไทครับ QD คือ Q3 ลบ Q1 ส่วน2ครับ Q3 ครับคืออะไร Q3 คือ X ในตำแหน่งที่3ส่วน4คูณ N บวก1ครับคือ5บวก1ลบด้วยครับ Q1 คือ X 1ส่วน4ครับคูณ5บวก1และหารทั้งหมดครับด้วย2ตัวนี้ครับสังเกตครับว่า x 3ส่วน4ตัวนี้จะได้กลายเป็น x 1.5 อันนี้ x 4.5 และ x 1.5 ครับ x 4.5 เราหารจากเอา x 4บวก x 5ครับหาร2ครับตัวนี้คือ q 3และลบครับ q 1คือ x 1.5 ครับคือ x 1บวก x 2หาร2ครับ10บวก30หาร2ครับหารทั้งหมดด้วย2อีกทีนึงครับเท่ากับ15ครับเห็นไหมครับทีนี้ครับเรามาดูครับ MD และ SD เนี่ยสูตรของทั้งคู่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ x bar ครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตหา x bar ไว้ก่อน x bar เท่ากับ10บวก30บวก30บวก30บวก60หารด้วย5ครับเท่ากับ32โอเคไหมครับที่มาดูครับ MD ครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับซิกมาของ absolute xi ลบ x bar หารด้วย n ครับเพราะฉะนั้น absolute ของมันคือเอา10ครับข้อมูลมาลบด้วยค่าเฉลี่ยครับ32บวก absolute 30ลบ32บวก absolute 30ลบ32บวก absolute 30ลบ32บวก absolute 60ลบ32หารครับด้วย5เห็นไหมครับซึ่งจะเท่ากับ0ครับ MD เราสวยงามมาก0ครับเข้าใจมั้ยตัวสุดท้ายครับก่อนจะจากกันครับ SD ครับ SD สังเกตครับว่าสูตรอันนี้ครับในข้อมูลที่มีน้อยๆครับเราสามารถใช้ SD ครับซึ่งเราจะใช้สูตรนี้ครับซิกมาxi ลบ x bar กำลัง2หาร n ครับอย่าลืมนะว่าแนวระดับน้องหาร n ครับแต่ถ้าโจทย์เกิดซาดิสขึ้นมาครับบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นประชากรหรือเป็นกลุ่มตัวอย่างครับอย่าลืมนะว่าประชากรหาร n และกลุ่มตัวอย่างหาร n ลบ1นะครับนิดนึงครับจำไว้นิดนึง xi ครับเอา10ครับลบค่าเฉลี่ยคือ32ยกกำลัง2ครับบวกครับ30ลบ32ยกกำลัง2บวก30ลบ32ยกกำลัง2บวก30ลบ32ยกกำลัง2และบวกกับ60ลบ32ยกกำลัง2หารครับด้วย5ครับและค่อยถอดสแควร์รูทครับ
นรกชัดๆใช่ไหมครับในคาถา SD นรกชัดๆสู้ๆครับน้องครับสถิติไม่มีอะไรยากเกินต้องจากการคิดเลขครับโอเคคิดเลขได้ครับสวยงามครับตอบ16ครับเลขออกมาสวยงามครับตอบ16โอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ปีก็ต้องขอลาก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีกันบ้านอยู่1ข้อนะครับคือแพท1นั่นเองน้องๆอย่าลืมกลับไปทำนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ